สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็พาเข้าครัวทำอาหารทานเองแบบง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้สาวนึกอยากทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะสาวก็เตรียมทุกอย่างไว้แล้วเรียบร้อยค่ะก็มาลงมือทำด้วยกันเลยนะคะก็เตรียมหม้อเตรียมน้ำซุปนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเนื้อที่สาวซื้อมาแล้วก็จะมาตุ๋นนะคะก็มีทั้งเนื้อที่เป็นชิ้นแบบนี้นะคะสำหรับทำซุปทำเนื้อตุ๋นนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเอ็นแก้วนะคะหรือเศษเอ็นเนื้อต่างๆนะคะก็จะมาตุ๋นให้เป็นเนื้อตุ๋นเปื่อยๆนะคะนี่เนาะก็จะมีส่วนเอ็นด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นเนื้อสวยๆนะคะนี่เนาะเครื่องปรุงที่เตรียมไว้นะคะสาวก็จะใส่ตามสไตล์ที่สาวชอบนะคะที่สาวมีเวลาที่สาวทำน้ำซุปนะคะวันนี้ก็จะตุ๋นเหมือนพะโล้นะคะก็จะมีรากผักชีบุบค่ะกระเทียมบุบนะคะข่าแห้งค่ะอบเชยนะคะแล้วก็ดอกโป๊ยกั๊กค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นซีอิ๊วดำหวานค่ะอันนี้ก็เป็นผงยี่รานะคะอันนี้ก็เป็นพริกไทยป่นค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือบางคนเขาก็จะปรุงอีกแบบนะคะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะสาวก็ทำไปในสไตล์สาวนะคะแล้วก็ที่หาได้นะคะเดี๋ยวมาต้มน้ำซุปกันค่ะก็จะใส่ทั้งหมดลงไปเลยนะคะสาวจะตุ๋นแบบเข้มข้นหน่อยนะคะใช้หม้อตุ๋นอันนี้เป็นหม้อเล็กนะคะหม้อหนาตุ๋นบางคนจะเอาไปผัดก่อนก็ได้นะคะผงยี่รานะคะสำหรับพะโล้เนาะไปผัดกับเนื้อก่อนก็ได้นะคะให้เขาหอมพริกไทยป่นค่ะใส่เกลือนะคะใส่นิดหน่อยน้ำตาลทรายสาวไม่มีน้ำตาลกรวดก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะอันนี้3ช้อนโต๊ะ3น้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวอันนี้ก็เป็นซอสถั่วเหลืองนะคะอันนี้ใส่เพื่อเพิ่มสีสันนะคะซีอิ๊วดำเราไม่มีซีอิ๊วดำแบบบ้านเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำอันนี้แทนนะคะก็จะตุ๋นให้เดือดก่อนนะคะค่อยใส่เนื้อลงไปเนาะหรือจะใส่ไปตอนนี้เลยก็ได้นะคะแล้วตุ๋นไฟอ่อนนะคะแต่เราจะรอให้เขาเดือดแล้วค่อยมาใส่เนื้อแล้วก็เอ็นแก้วลงไปนะคะน้ำซุปก็เดือดผุดๆแล้วนะคะน้ำเครื่องเทศเครื่องตุ๋นก็มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะสาวก็จะมาใส่เนื้อตุ๋นเอ้ยเนื้อแล้วก็เอ็นแก้วลงไปตุ๋นค่ะเราทำทานเองที่บ้านนะคะเราก็ใส่เครื่องหรือปรุงได้เต็มที่ตามชอบเลยค่ะไม่ต้องขี้เหนียวนะคะกลิ่นน้ำซุปหรือเครื่องตุ๋นเราก็หอมมากเลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างเข้มข้นด้วยนะคะหอมหอมหอมมากๆเลยค่ะอยากให้ได้กลิ่นด้วยกันเลยค่ะน้ำซุปหรือน้ำเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปต้มเป็นเครื่องตุ๋นเนื้อนะคะพอเดือดแล้วสาวก็ได้ใส่เนื้อทั้งหมดลงไปค่ะสาวก็ตุ๋นไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนั้นก็มีมาช้อนฟองออกบ้างค่ะแต่ว่าสาวตุ๋นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นประมาณ3ชั่วโมงในคืนแรกนะคะช่อฟองเขาก็ไม่ค่อยมีนะคะมีอยู่แค่นิดหน่อยค่ะสาวก็จะทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้สาวก็จะมาตุ๋นต่อนะคะแล้วก็มาช้อนไขมันออกอีกทีค่ะ
อันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะสาวก็จะมาเปิดตู้นะคะนี่ก็คือต้มเนื้อเปื่อยนะคะหรือเนื้อตุ๋นเนี่ยเขาก็จะมีมันมีไข่แบบนี้นะคะเราก็จะตักออกนะคะตักออกจนหมดเลยนี่เนาะก็มาจากไขมันวัวนะคะที่ต้มเพราะว่าก็จะมีเอ็นแก้วด้วยเนาะมีช่วงมันด้วยก็เป็นคอลลาเจนนะคะไขมันตักออกแล้วก็จะตุ๋นต่อนะคะหอมมากนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเอ็นแก้วนะคะก็จะตุ้นให้เปื่อยเลยสาวก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตุ้นต่อค่ะถือกล้องไปด้วยแล้วก็ตักไปด้วยนะคะมองผ่านกล้องเนาะก็ปิดฝาตุ้นต่อนะคะเนื้อตุ๋นหรือเอ็นแก้วตุ๋นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาวก็ได้เอาลูกชิ้นใส่ไปด้วยแล้วก็ได้ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นทานนะคะแต่สาวต้องขออภัยด้วยนะคะตอนที่สาวทำลวกเส้นแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวนั้นวิดีโอได้มีการผิดพลาดนะคะไม่ได้กดถ่ายวิดีโอค่ะก็เลยไม่มีวิดีโอช่วงนั้นมาให้ชมนะคะสาวก็ได้ลวกเส้นเล็กนะคะแล้วก็ได้เอาเอ็นแก้วนะคะแล้วก็เนื้อตุ๋นมาซอยใส่แล้วก็ลูกชิ้นนะคะก็ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อเปื่อยใส่ลงไปค่ะก็ปรุงรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะก็คือใส่น้ำส้มน้ำตาลพริกแล้วก็ถั่วลิสงป่นค่ะแล้วก็เทียมเจี้ยวนะคะแล้วก็ผักชีสาวก็จะทานกับใบโหระพาแล้วก็ถั่วงอกนะคะก็ได้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหรือก๋วยเตี๋ยวเอ็นแก้วตุ๋นที่กลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็สีสันหน้าตาน่าทานมากค่ะรสชาติก็อร่อยมากด้วยนะคะเอ็นแก้วเขาก็ละลายในปากเลยนะคะเนื้อตุ๋นก็นุ่มค่ะแล้วก็หอมมากเลยค่ะกลิ่นเขาแบบว่าหอมหอมนะคะแล้วก็ทานกับใบโหระพาเข้ากันดีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็พามาชมวิธีทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเองแบบง่ายๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ